ฟังนิทานกันแล้วครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเป็ดตัวเล็กๆตัวหนึ่งชื่อแควแควนั้นมีพี่น้องหลายตัวและพี่น้องทุกตัวต่างหัวเราะเยาะและล้อเลียนแควอยู่เสมอพี่น้องของมันชื่อแปลกๆเช่นพับพับพึบพึบกับกับกิบกับแกบแกบเรื่องการตั้งชื่อนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับแม่เป็ดเลยทีเดียวแม่เป็ดพยายามจะเลี้ยงลูกให้เป็นเป็ดที่ดีแต่ในแควเป็นลูกตัวที่แม่เป็ดนั้นห่วงมากที่สุดไม่ใช่เพราะว่าในแควนั้นสุขภาพไม่ดีนิสัยไม่ดีหรือนิสัยเสียอะไรแต่เพราะแม่เป็ดสังเกตเห็นว่าในแควร้องเสียงแปลกกว่าเป็ดตัวอื่นแต่ในขณะที่เป็ดทุกตัวร้องก้าบก้าบในแควนั้นเป็นต้องร้องแควแควเสียงแหบห้าวผิดปกติพี่น้องจึงได้ล้อเลียนแควทุกตัวได้ร้องก้าบก้าบเหมือนเป็ดธรรมดาแม่เป็ดพยายามจะสอนแควให้ร้องก้าบแต่นายแควนั้นก็ร้องได้แต่แควแควเสียงแหบทีเดียวแควร้องให้เหมือนกับเป็ดตัวอื่นไม่ได้จริงๆแล้วพี่น้องก็แกล้งแควได้จิกแควบางทีก็จับแควนั้นกดน้ำพอแควหาหนอนมาได้สักตัวหนึ่งพี่น้องก็พากันแย่งเอาของกินไปเสียหมดแควได้แต่นั่งร้องไห้และแม่ก็ได้เรียกลูกชายให้เข้าบ้านแควไม่ชอบเหตุการณ์แบบนี้เลยเมื่อหาเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จแม่เป็ดก็ได้ตามคุณหมอนกกระทามาดูลูกชายของตัวเองคุณหมอนกกระทาได้เป็นหมอแก่ๆแผนโบราณคุณหมอไม่พบอะไรผิดปกติในตัวของแควกแต่คุณหมอก็ไม่อยากทอดทิ้งคนไข้ไว้ในสถานการณ์แบบนี้จึงได้บอกหนทางแก่แม่เป็ดให้แม่เป็ดนั้นไปตามคุณหมอนกเขามาช่วยดูโรคแก่แควกอีกทีนึงคุณหมอนกเขาใจดีมากพอตรวจคอของแควแล้วคุณหมอก็ได้พบว่าต้นเหตุทั้งหมดมาจากการผิดปกติของคอหอยของแควที่มีรอยย่นขดอยู่ในนั้นซึ่งเป็นอุปสรรคในการเปล่งเสียงถึงจะร้องดังเพียงใดเสียงก็ออกมาได้ไม่สะดวกเสียงของแควจึงได้แหบแห้งและห้าวดูไม่น่าฟังทางแกก็ไม่มีเสียด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติคุณหมอได้นั่งนึกว่าจะบอกกับแม่เป็ดอย่างไรดีคุณหมอทราบมาว่าแควนั้นถูกพี่ๆน้องๆแกล้งอยู่เสมอเพราะเรื่องเสียงนี้ถ้าเด็กๆพวกนี้รู้ว่าแควเป็นอะไรเหตุการณ์ก็จะยิ่งแย่ลงกว่าเดิมคุณหมอเห็นตาแป๋วๆของพวกลูกเป็ดที่นอกหน้าต่างกำลังรอคำตอบจากคุณหมอกันทั้งนั้นคุณหมอจึงได้ตอบไปว่าโอ้เป็นกรณีพิเศษจริงๆนานๆทีถึงจะได้พบแบบนี้นะเนี่ยรู้ไหมแม่เป็ดแควแควเนี่ยเป็นเป็ดชั้นพิเศษไม่ใช่เป็ดธรรมดาธรรมดาหรอกนะเป็ดที่ร้องอย่างแควเนี่ยเป็นเป็ดที่มี IQ สูงนั่นหมายความว่าฉลาดมากมีสติปัญญาดีต่อไปจะได้เป็นใหญ่เลี้ยงเขาให้ดีๆล่ะให้อาหารที่ดีที่สุดและให้ได้ออกกำลังกายมากพอยังไงก็ฝากดูแลแควแควด้วยนะแควรู้สึกว่าตัวของเขาพองไปด้วยความภาคภูมิใจเขาเดินออกไปที่ประตูบ้านกำลังจะออกนอกประตูแต่แล้วก็หันมาบอกขอบคุณคุณหมอนกเขาแล้วเดินชูคอออกไปที่บ่อน้ำมีลูกเป็ดอีก6ตัวเดินตามกราบกราบกราบพวกลูกเป็ดร้องเสียงสูงต่ำไม่พร้อมกันแควแควแควนายแควก็ร้องเสียงดังกว่าและฟังแปลกอยู่เสียงเดียว